เสาก้อยเพิ่นกำลังตักนะครับผมอันนี้เส้นมาม่านะคะเส้นมาม่าได้พี่น้องเบาเดชกินเส้นมาม่าครับผมโอ้สีสันน่ากินมากครับพี่น้องครับแบบนัวแห้งเด้สวัสดีครับพี่น้องฟังไปสู้หูสู้คนครับพบกับบ่าวเดนะครับอีสานคนไกลบ้านครับพี่น้องวันนี้บ่าวเดมาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวปอกปอกนะครับผมให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมคนไปเรื่อยนะครับผมขั้นตอนนี้สำคัญแห้งนะครับสำหรับการทำก๋วยเตี๋ยวปอกปอกนะครับผมห้ามไม้เด้อพี่น้องห้ามไม้ขั้นตอนนี้สำคัญครับพี่น้องครับห้ามวางมือนะครับผมโอเคครับพี่น้องน่าจะได้ที่นะครับเหนียวเต็มที่แล้วส่วนน้ำสต๊อกก็ส่วนฟองออกพี่น้องส่วนฟองออกนะครับผมเพราะเพิ่นเหลืองได้ทีเนาะพี่น้องเฮาก็เอาน้ำสต๊อกใส่เลยครับผมผสมลงไปนะครับผมระวังกระเด็นได้พี่น้องเด้อเอาน้ำใส่ลงไปก่อนนะครับล้างแล้วเป็นสิ่งใหม่นะครับพี่น้องนะหอมข้นนะครับเพื่อบ่ให้เพิ่นติดกระทะนะครับให้ติดหน่อยที่สุดพี่น้องนะครับได้ที่นะครับเอาละครับพี่น้องได้ที่แล้วนะครับเราก็เทใส่น้ำสต๊อกไปเลยนะครับผมพี่น้องเทลงไปเลยครับพี่น้องครับก็จะมีติดกระทะอยู่นะครับเดี๋ยวเฮาค่อยเคลียร์เอาพี่น้องพี่น้องเบาเดก็สิเทลูกชิ้นลงไปใส่นะครับผมขั้นตอนนี้เทลูกชิ้นหรือว่าเฮาสิใส่เนื้อหมูเนื้อหยังก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อไว้ใส่ตอนกินนะครับผมมาเดี๋ยวก็จะเติมน้ํานิดหน่อยนะครับให้เพิ่นอยู่สูงๆจักหน่อยครับพี่น้องนะเพราะว่าน้ําเพิ่นสิบ่ได้เข้มข้นเกินไปนะครับผมเติมน้ำลงไปนะครับเอาละพี่น้องครับอันนี้เป็นสูตรป๊อกๆนะครับผมแล้ววิธีการทำนะครับผู้ใดสนใจบ่าวเดคลิปนานครับบ่าวเดสิบอกวิธีการบอกวิธีการทำนะครับแล้วก็ส่วนผสมต่างๆด้วยพี่น้องอันนี้คลิปนี้เฮ็ดกินกันซื่อๆครับพี่น้องกินเนาะแล้วก็อยู่บ้านเฮาก็สิหาส่วนผสมง่ายกว่านี้แม่นอันนี้ไม่ครบสูตรเด้อพี่น้องบ่ครบสูตรนะครับตามมีตามเกิดครับพี่น้องครับอันนี้แต่ว่าสีสันก็เป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางให้ซื้อนะครับทําขายก็ได้ทํากินก็ดีครับทํากินก็ได้ทําขายก็ดีมั้ยล่ะนี่ครับพี่น้องเฮาก็ต้มไว้เลยครับต้มไปเรื่อยๆให้เพิ่นเปื่อยนะครับผมเดี๋ยวบ่าวเดชสิเฮ็ดหมูแดงเนาะครับผมครับพี่น้องตอนนี้เฮาไปเพิ่นก็หั่นมะระเนาะครับเพื่อไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆของเฮาเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังเดือดได้ที่ครับพี่น้องครับตอนนี้กําลังเดือดได้ที่นะพี่น้องถ้าก็ต้มไปเรื่อยๆพี่น้องต้มอุ่นไปเรื่อยๆนะครับตอนกินถ้าก็ต้องต้มเนาะครับพี่น้องครับให้เพิ่นทอดตลอดเวลานะครับผมต้มเพื่อให้โครงไก่เป็นเปื่อยนะครับผมโครงไก่ก็กําลังจะเปื่อยได้ที่นะครับผมถ้าใครมีหมูก็ใส่หมูลงไปได้เลยครับผมเป็นหมูแดงเบาเดนะครับกำลังกดบุบๆพี่น้องจักสิเป็นบ่ๆหมูแดงเก็บโหระพาสวยๆจ้ากินกับก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนอันนี้ก็มีเมนูก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆค่ะฝีมือเบาเดนะคะเก็บผักด้วยกันจ้ะทุกคนโหระพาสวยๆเลยค่ะผักสวยๆค่ะทุกคนลากิกินกับก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆนะคะวันนี้นะคะวันนี้บ่าวเดเป็นเชฟค่ะทุกคนก๋วยเป็นกระลังผักครับผักงามงามโหระพาจ้าสวยๆเลยค่ะกับส่วนของเราเองนะคะปรุงเองได้ครับพี่น้องผักข้าวกับเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องครับเสาก๋วยเป็นกระลังตักนะครับผมอันนี้เส้นมาม่านะคะเส้นมาม่าได้พี่น้องเบาเดกินเส้นมาม่าครับผมโอ้สีสันน่ากินมากครับพี่น้องครับแบบนัวแห้งเด้แบบว่ามันเข้มข้นเนาะ
บ่าวเดก็จัดโค้งไก่นําครับพี่น้องโอ้กําลังเปื่อยเนาะโค้งไก่โอ้พี่น้องจะแซ่บแห้งครับผมอันนี้เป็นถ้วยของบ่าวเดนะครับอันนี้คือผักครับพี่น้องเครื่องเคียงนะครับผมผักเครื่องเคียงนะครับจัดเต็มมากครับพี่น้องบ่ได้กินให้พี่น้องเบิ่งเด้อครับผมค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะกับก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ๆนะคะกับผักเต็มสวนเลยค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก้อยกับพี่เดย์ก็ขอตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเก็บเกาลัดนะคะวันนี้นะคะภารกิจของเราขึ้นเขาเหมือนเดิมค่ะแต่ขอเติมพลังก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องขอบคุณค่ะซัมสมิดาแซ่บนึงนะครับค่ะกินแบบสไตล์บ้านๆนะพี่น้องอืมครับเผ็ดมันหยุดเนาะกินน้องเดี๋ยว